สวัสดีครับอยู่กับช่อง SG Biker เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูชิล CBR650R นะครับวันนี้ผมสั่งชิลตัวใหม่มานะครับและเดี๋ยวหลังจากเปิดเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเนี่ยเป็นชิลแบบไหนนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นชิล2ชั้นนะเดี๋ยวดูว่าตรงปกหรือเปล่าแกะเลยเดี๋ยวเราเริ่มแกะเลยนะครับชิล CBR650R นะครับตัวนี้จะเป็นชิล2ชั้นลายแคปล่าอุ้ยเหมือนจะสวยว่ะเหมือนจะสวยสงสัยจะเหมือนไอ้นี่มั้งตอนแรกคิดว่าเป็นอีกแบบนึงนะทุกคนไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้กดอ้าวไม่ได้ถ่ายเหรอมีดัดแสงคิว2ชั้นนะทุกคนโอ้โหดูงานดีนี่คิวมันเปิดอ่ะก็คือเขายังไม่ได้ขันน็อตมาแน่นนะหรือว่ามันหลวมเขายังได้เราต้องมาขันเองนะครับซื้อน็อตแต่งใส่แล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์มันเปิดนิดนึงโอ้ยได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดน็อตแล้วก็เอาไดเป่าก่อนต้องเก็บงานนิดนึงนะครับแกะเก็บตรงเนี้ยรอยสติ๊กเกอร์เปิดงานไม่เนียนนะฮะเนี่ยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่รอดู A few moments later มาถึงเวลาเปลี่ยนชิลแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราสั่งชิลมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจากชิลเดิมตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ชิลเดิมนะชิลที่ผมซื้อมาใส่ตอนออกใหม่ๆนะฮะก็จะมาเปลี่ยนเป็นชิลตัวนี้นะครับเป็นชิล2ชั้นนะครับที่สั่งมาวันก่อนนั่นแหละนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าจะหล่อขึ้นหรือเปล่าถอดชิลเดิมออกก่อนนะจะเปลี่ยนชิลก่อนแล้วค่อยใส่ครับใจร้อนอยากลองไงอยากลองชิลมันจะมียางรองนะครับอีกชั้นนึงนะเวลาถอดต้องระวังยางรองนิดนึงจะมีลูกยางอยู่ข้างในระวังยางให้ร่วงจะชอบร่วงตัวในนี่แหละทุกคนตัวข้างในเนี่ยร่วงแล้วโอ้โหหายากแนะนำไม่เปลี่ยนกลางวันนะชิวอ่ะจะเปลี่ยนกลางคืนเดี๋ยวลูกยางร่วงนี่หากันตาเลือกอีกเดี๋ยวถอดตรงนู้นก่อนดีกว่ากลัวลูกยางตรงนี้ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะจริงๆเฮ้ก็ตัวนี้เอ้ยนั่นนี่เป็นยางรองชุดสีนะแล้วก็มันจะมีลูกยางอีกลูกนึงอยู่ข้างใน
ตัวนี้อย่าให้หายนะครับใส่ลูกยางเข้าไปก่อนนะทุกคนเราใส่ลูกยางเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะลูกยางนะครับอย่างนี้4ตัวนะโอเคเหมือนเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับของเดิมที่ใส่กับของใหม่ที่ซื้อมาของใหม่ที่ซื้อมาจะสูงกว่านะครับสูงกว่าตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมโอเคใส่เข้าไปให้ตรงร่องยันไม่ลงต้องถอดอุดกระจุกว่าจะไม่ถอดก็ต้องถอดอยู่ดีนะฮะแค่คลายออกหลวมๆก็พอไม่ต้องถอดก็ได้คลายน็อตอุดกระจกออกก่อนกำลังนิดนึงของแต่ง